เราพูดถึงแอปและเครื่องมือสำหรับข้าราชการไปเยอะมากนะครับมาดูทีละตัวเลยครับตัวแรกคือทำให้อีเมลเราทราบได้ว่าคนรับเปิดหรือยังตัวนี้ชื่อว่า getnotify.com นะครับก็เข้าตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับ getnotify.com นะฮะแล้วก็ตัวที่2คือตั้งเวลาในการส่งอีเมลตัวนี้ชื่อว่าBoomerang for Gmail นี่นะฮะถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ boomeranggmail.com เข้าไปได้เลยตรงตัวครับครับผมครับตัวต่อมาครับตัวที่3คือ Google Drive ตัวนี้ถ้าคุณสมัคร Gmail ครับคุณก็จะได้ใช้บริการทั้งหมดของ Google เลยนะฮะได้ Google Drive ฟรีนะครับ 7GB นะครับเอ้ย 15GB 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 นะครับแล้วก็ตัว Gmail ก็จะมีข้อมูลเก็บเมลให้อีก 7GB แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวินาทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชุดโปรแกรม Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Slide นะครับครับตัว Excel อะไรเงี้ยก็ผมจำชื่อไม่ได้ Excel ชื่ออะไรนะ Google Sheet Google Sheet นะครับมีหมดเลยนะครับรวมไปถึงอย่างพวก Google Keep นะฮะ Google Project อะไรเงี้ยก็สามารถ สมัครทีเดียวแล้วใช้ได้ทั้งชุดเลยมีนี่การ Hangout เนี่ยไว้คอนเฟอเรนซ์กันใช่นะครับนะครับเยี่ยมเลยทีเดียวถือว่ามีประโยชน์มากๆคุ้มมากครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เลือกแพลตฟอร์มครับว่าคุณจะใช้ของใครฮะผมแนะนำให้เลือก Gmail ครับเพราะว่ามันจะจบเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้เยอะๆเนี่ยมันก็มีเขาเรียกนะ Google One Service ซื้อเพิ่มได้แล้วก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะเลยฮะใช่ครับนะครับผมนะฮะอ่ะตัวต่อมาก็คือ Evernote Scannable ครับนี่เลยตัวนี้คือแอปสแกนเอกสารที่ใช้ดีมากๆนะครับต้องมีติดไว้ฮะมีอยู่บน iOS Android ก็น่าจะมีผมจำไม่ได้นะครับก็สแกนได้เลยนะครับใช่ครับสแกนเสร็จแล้วเอกสารเราตัดขอบเรียบร้อยปรับมุมขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงๆปรับเป็นขาวดำให้ด้วยนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันใช้ได้นะครับต่อมาครับเป็น Basecamp Basecamp นะตัวนี้เป็นแอปทำโปรเจกต์ครับครับผมเป็นแอปทำโปรเจกต์ก็ถ้าเราอยากจะควบคุมโปรเจกต์ใส่ทุกคนมาเป็นสมาชิกแล้วก็รายงานความคืบหน้าเอาไว้สื่อสารกันได้ด้วยเอาไว้ประชุมกันได้ด้วยอัปเดตกันทันทีใช่ใช้แอปตัวนี้เลยครับชื่อว่า Basecamp 3นะฮะมันก็จะเรียลไทม์อัปเดตทุกคนก็จะเห็นพร้อมกันหมดใช่ควบคุมโครงการทำงานเนี่ยดีมากๆเลยเยี่ยมเลยนะครับปิดท้ายด้วยแอปคอนเฟอเรนซ์ครับเอาไว้ประชุมกันสื่อสารครับตัวนี้ชื่อว่า WebXWebex นะฮะคือปกติถ้าเราไปใช้ Line Call หรือว่าแอปวิดีโอคอลทั่วไปอย่าง Skype เนี่ยเต็มที่ประชุมกันได้เต็มที่ไม่เกิน8คนไม่เกิน8คนแต่ WebX นี่ประชุมพร้อมกันเห็นหน้ากันหมดเลยนะครับครับได้สูงสุด50คนโอ้โห50หน้าเลยคุยกันเห็นหน้ากันหมดเลยนะฮะแล้วไม่รู้ก็จะคุยกันรู้เรื่องไหมเพราะว่ามันเยอะจัดหน้าเยอะมากครับเป็นทางเลือกอีกทางเรื่องนึงใช่ให้ใช้งานได้เรียกว่าเกินกว่าที่สิ่งที่เคยมีครับผมครับผมทั้งหมดนี้เอาไปใช้ได้เลยครับครับ